สโมคบัคร้านขายไก่ตันสุดคุ้มและยังรับเติมโรบัคและรับกดเกมภาพแบบต่างๆนอกจากนั้นยังมีบริการกล่องสุ่มไก่ตันกล่องสุ่มโรบัคสุดคุ้มใครสนใจลิงก์เพจหรือเว็บไซต์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนนะครับผมซีพิวนะครับวันนี้มารีวิวสกิมนะครับยูนิทับนะครับผมซึ่งเป็นการรีวิวนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเปลี่ยน UI ใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมารันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมออกเกมเข้าใหม่นะครับผมเพราะว่ามันเกมแคสนะครับก็รันเลยนะครับผมผมจะรีวิวแมปบอกฟุตนะครับผมโอเคนะครับผมรันเรียบร้อยนะครับเอาหนึ่งนี่เขาเปลี่ยน UI ใหม่นะครับผมก็คือรันมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งโอเคมาพูดกันก่อนถึงยูนิทับนะครับผมตะคิดนะครับราคา120บาทซึ่งได้12แมปนะครับแมปบอกฟู้ดคิงเลกาซี่แกรนด์พีซชินโดไลท์ออซาทาวเวอร์ดีเฟนนี่เดวอนฟอลเดวอนฟอลลาไพเรตหรือพีซอะไพเรตอันเมไฟเตอร์นี่อะไรอะแมปอะไรไม่รู้อาจจะเป็นด้อเรื่อง12แมปนะครับ120บาทครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้อนิเมะ Dimension บอกว่าArsenal นะครับก็มีหมดไก่ตันหมดสบ็อกฟุตนะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตสคริปต์24/7ผ่าน Discord โปรแกรมที่รองรับ SunX KNL นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะมาดูเลยดีกว่าสบอกฟุตนะครับก็เปลี่ยน UI ใหม่เนาะนะครับผมนี่นะครับ UI ก็ประมาณนี้เลยนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับผมก็โอ้โหเสียงดังนะคือถ้ากดตรงเนี้ยเสียงดังเห็นไหมเสียงดังหูแตกเลยแต่ถ้ากดตรงเนี้ยแบบมันก็ไม่ค่อยเสียงค่อยดังไม่ค่อยดังเท่าไหร่เห็นไหมนะครับผมก็จะมารีวิวเลยนะครับผมอันนี้เป็นเวลานะครับเวลาในชีวิตจริงนะครับผมเห็นไหมตอนนี้ตีหนึ่งสิบเอ็ดนะครับก็อันนี้ตีหนึ่งสิบเอ็ดนะครับแล้วก็วันที่นะครับ October 18นะครับ2022นะครับผมกดตรงนี้เพื่อปิดข้างล่างนะครับหรือว่ากดตรงนี้แบบกดฟังก์ชันนี้สองรอบนะครับหรือกดตรงนี้สองรอบเห็นไหมแล้วก็เป็นการแบบปิดอย่างนั้นนะครับก็รีวิวฟังก์ชันเลยดีกว่านะครับสับรูปคนตรงนี้คือด้านของโปรไฟล์นะครับผมชื่อในเกมชื่อเล่นดิสเพลย์เนมนะครับเลเวลผลปีศาจที่ใช้แล้วก็เผ่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลือดสตามิน่าเบลีเงินนะครับแฟกเมนต์นะครับเงินม่วงแล้วก็ข้าวหัวนะครับผมเล่นลงมาได้ปะไม่ได้นะนี่เป็นฟังก์ชันของหลักนะครับเมนก็จะมีออโต้ฟาร์มนะครับผมออโต้ชาร์มสตาร์ทนะครับยูโออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตอนนี้ผมยูโอ3อันนี้ออโต้ฮอลิซอสอะไรบัตติสวอร์ดฟาร์มบอสนะครับผมแล้วก็นี่ฟาร์มบอสฮาโลนะครับน่าจะเป็นบอสเขียวนะอันนี้เรนโบว์ฮาคิลีดฮันเตอร์ไม่เป็นหมวกนะครับแล้วก็นี่เป็นโบนฟาร์มโบนนะครับเคนฮาคิวี2ต้องเคนฮาคิวี2แล้วก็ดาบคาเวดิสแล้วก็ดาบยามะดาบชิตาธนูเผ่าคุจาดาร์กเดเกอร์เคปไพแล้วก็โมจิ V2 นะครับผมนี่ไม่น่าใช่ผลหรือเปล่านะครับนี้สตาร์ทก็อดฮูแมนลิสฟาร์มเลือกฟาร์มอันนี้เป็นเลือกฟาร์มของนะครับอันนี้เป็นฮะคืออะไรไม่แน่ใจนะครับผมยังงงอยู่แบบมันจะมีสีเขียวกับสีแดงป่ะถ้าสีแดงยังไม่มีอะไรเงี้ยหรือเปล่านะครับไม่รู้ชีตาเควสอันนี้จะโต้ดาบโอดิงนะครับสองอันอะที่มันเป็นดาบโอดิงคู่อะนะครับทุกคนโต้ดาบโอดิงแล้วก็กดคอนโทรลเพื่อปิดเหมือนเดิมนะครับปิดเปิด UI นะครับผม
ฟุ้งนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นโยรุแล้วกันเพราะว่าผมทำการอัปเกรดโยรุนะครับกลายเป็นเกียร์หนึ่งเรียบร้อยนะครับผมก็จะแรงกว่าเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้สายดาบอยู่ดีนะครับก็มาต่อกันที่อันนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะต้องฟาร์มนะครับมันต้องเซตติ้งหรือเปล่านี่เซตติ้งFast Attack Type Fast Normal Slow Normal เลือกอาวุธนะครับจะใช้อะไรฟาร์มเมลีนะครับแล้วก็ Mix Config Auto Haki ระยะฟาร์ม Camera Shaker Bing Mob Show Hitbox ไม่โชว์นะครับห้ามโชว์เด็ดขาดไม่งั้นมันจะแบบแลกมากนะครับเพราะมันจะโชว์ตัวเชตีนะครับผมไม่เชิงแลกมันแบบถ้าลำคาญอ่ะคือไม่จำเป็นเนาะนะครับผมก็ฟาร์มปกตินะครับให้ดูผมจะฟาร์มปกติให้ดูนะครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นี่ฟาร์มเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงตอนตีด้วยละมั้งนะครับรู้สึกถ้ากดเริ่มฟาร์มไม่มีเสียงแต่ถ้ากดอันเนี้ยโว้ยผมไม่แน่ใจว่าผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาหรือเปล่ามันก็เลยไม่ค่อยโหลดเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ไม่มันแลกยังเลยนะครับผมก็พยายามไม่ให้มันแลกนะครับก็มาดูอันนี้ดีกว่ามันคืออะไรเนี่ยไฟติ้งก็ทูแมนซูเปอร์ทูแมนออโต้นะครับอริทิกคาวเดสเตปแล้วก็ชาแมนคาราเต้ดากอนทารอนแล้วก็เป็นฟูลี่ออโต้ฟูลี่เดสเตปออโต้ฟูลี่ชาร์กแมนคาราเต้นะครับนี่เป็นมาสเตอรี่นะครับออโต้มาสเตอรี่นะครับผมก็เลือกได้เลยนะว่าจะใช้อยากจะฟาร์มมาสเตอรี่ของอะไรนะครับนี่เลือกได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นสับสวอร์ดนะแต่ถ้าเป็นผลเนี่ยก็เรากินมีอยู่แล้วมันก็ใช้ผลนั่นแหละนะครับผมส่วนปืนก็คืออีคิปปืนมาเลยนะนะครับผมเช่นคนจะฟาร์มมาตเตอรี่ของอันนี้นะครับก็กดไปเลยนะครับผมแล้วก็ในสกิลนะครับอันนี้เป็นสตัทนะครับผมอันนี้เป็นรีดีมโค้ดตั้งแต่เท่าไหร่ก็เลือกได้เลยอันนี้เป็นพอยต์นะครับแบบจะออโต้อัพใช่ไหมก็เลือกพอยต์เลยหรือว่าสตัทไกตันที่เขาเซตมาอยู่แล้วเป็นไกตันเลยนะครับผมก็กดเลือกตรงนี้นะอันนี้เป็นทางด้านของเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตทูซีเบสอันนี้คือเทเลพอร์ตไปหาเจ้าทะเลนะครับผมเทเลพอร์ตอันนี้เป็นเพลสนะครับเทเลพอร์ตเพลสอันนี้เป็นเทเลพอร์ตเวิลด์ถ้าเพลสก็เดี๋ยวผมจะเทเลพอร์ตไปในเกาะพีนัทเทเลพอร์ตซีเล็กนะครับจะไปหาเกาะพีนัทนะครับผมซึ่งเกาะพีนัทเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เองเป็นถั่วพีนัทนะครับผมเห็นไหมก็มาแล้วนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับผมเป็นผลปีศาจนะครับเป็นรูปผลปีศาจเห็นไหมถ้าเป็นโปรไฟล์จะเป็นรูปคนแบบนี้เป็นโปรไฟล์อันนี้เป็นรูปโลกแล้วก็มีติ๊กถูกนะครับผมอันนี้เป็นมีอันเนี้ยเป็นไข่ลานะครับผมก็จะให้เราเห็นว่าแบบเป็นแบบตั้งค่าอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้เป็นคนกำลังแบบเตะนะครับแบบแค่แบบงานไฟติ้งอะนะครับผมอันนี้เป็นคัดคลาสพิเศษนะครับก็เป็นฟาร์มาสอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นสต็อกทวีเป็นสต็อกที่อะไรเป็นสต็อกนะครับเห็นไหมกราฟขึ้นไปนะครับผมอันนี้แล้วก็มีดาววิบวับเห็นไหมนะครับก็อันนี้เป็นรูปแค่ GPS นะครับอันนี้เป็นรูปผลไม้ปีศาจนะครับผมเข้ามาดูนี่ออโต้แรนดอมแต่ผมแรนดอมไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เป็นฟุตสไนท์ถ้ามันมาขายร้านค้ามันจะซื้อให้เราทีนะมีหลายผลเลยนะครับแต่ไม่มีผลลีโอพาร์ดหรอยังไม่ได้เพิ่มผลลีโอพาร์ดเข้ามาหรอครับถ้ามีน่าอยู่บนสุดเลยนะครับไม่ใช่อยู่ล่างสุดเลยนะครับผมอันนี้เป็นสต็อกฟุตถ้าฝนเข้ามาในตัวเรามันจะสต็อกให้เรานะครับอันนี้เป็นฟุตเปิด GUI นะครับ HUD ฟุตนะครับผมนี่เป็น
เรทนะครับลงเรทอันนี้ลงเรทผมไม่ขอรีวิวนะเพราะว่าเรทอะน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวอาจารย์รีวิวถ้าเวลาเหลือนะขอรีวิวพวกนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็น ESP Player นะครับผมอันนี้เป็น Inbox Skill Inbox Gun Teleport to Player นะครับเรา select ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าไม่มีนะตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนมาได้นะเลื่อนอย่างนี้นะครับใช้เมาส์กลางนะครับผมเลื่อนนะครับผมก็จะเจอกับ Mix นะครับ Mix ก็ FPS Lock เลือกล็อกได้แล้วก็ล็อกมาเลยนะครับเซตแล้วก็ White Screen ก็ขาวอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ไกตันแคปนะครับมันจะเป็นแบบเอารูปของไกตันอะไรมาเนี่ยเป็นแบบพวกอุปกรณ์ดาบอะไรพวกเนี้ยพวกผลวิสาในสต็อกอะไรเงี้ยนะครับผมเอาอิสซอรี่นะครับแล้วก็วางอย่างงี้นะครับแล้วก็มีไฟติ้งอะไรอย่างงี้นะครับผมก็แคปแล้วก็ไปทำแบบไปลงได้เลยนะครับแบบขายไกตันอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้เป็นโซลูโนคูดาวนะครับก็อารัวๆได้หรือเปล่าแล้วก็แลกด้วยนะครับปิดก่อนโอเคสเตสโนคูดะเนโนเดสคูดาวอยากรู้ว่าได้จริงเปล่าน่าจะได้แหละน่าจะได้แหละนะครับแกปโปก็นั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าแลกอะไรนะครับผมตอนนี้ในกล้อง FPS อยู่ที่9นะครับตอนอินฟินิตตอนกระโดดเมื่อกี้แต่ว่าอยู่นิ่งๆก็30 40มันก็แลกน่าเป็นเพราะว่าแลกเพราะรันโปรได้แหละนะครับผมเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะนะครับ energy นะครับผม no frog ไม่น่าจะเป็นหมอกนะครับ5irritable you save เป็นร้องหนนะครับผมนี่เป็นร้านนะwake tp นะครับลืมไปเลยนะครับวอทีพีไม่ใช่เวกโอ้นะครับเช่นผมอยากจะทำอะไรอ่ะผมอยากจะขึ้นไปข้างบนของอันนี้ผมก็ขึ้นมาแค่ทะลุมามันก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับนี่เป็นร้านค้านะครับเป็นออโต้แรนดอมเซอร์ไพรส์โดยใช้โบนะครับผมโอ้ผมได้อันนี้มานะครับเป็นครบเพลิงสตีบอสนะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูในบายฮาคิสีนะครับถ้าร้านเข้ามาขายนะครับรีฟันสัตนะครับรีโลเลตนี่เป็นสุ่มเผาอันนี้เป็นรีสัตนี่บายบริตตี้นะครับแล้วก็บายไฟติ้งไซอันนี้เป็นบายสวอร์ดนะครับแล้วก็แอคเซสซอรี่นะครับผมนี่ตั้งค่าเวฟฮุกนะครับแล้วก็บิชิสนะครับแล้วก็ฮอปเซอร์เวอร์รีจอยเดอะแล้วก็ออโต้รีจอยนะครับผมโอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดันนี่เวลาน่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าตอนตัดนี้มันจะเรนเดอร์นานนะครับผมผมคิดว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าเรทเนี่ยง่ายๆนะครับผมก็เป็นการยังไงอะมีคิวอล่าปกติไหมโอเคมีคิวอล่าแยกมาด้วยนะครับโอเคจริงเลยนะครับผมก็คือทำการรออยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมีเว็บเป็นเกาะๆใช่ไหมมันจะขิวอล่าหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไปสุดท้ายมีออโต้เวกด้วยนะครับใช้แต่ลงดันโมจิใช่ไหมพอลงดันเสร็จเนี่ยมันจะซื้อสกิลเนี่ยสกิลตื่นให้เราด้วยครับอันนี้เป็นเน็กเพจก็ไปเกาะต่อไปนะครับผมแล้วก็นี่เป็นลงด้านนะครับออโต้เลนจะซื้อชิปให้เรากดเริ่มให้เราแล้วก็ทำทุกอย่างเลยนะครับคิวออร่าออโต้เวกแล้วก็เน็กเพจนะครับผมโอเคนะครับผมจะมาตีบอสเนาะก็จะมาตีบอสนะครับบอสอันนี้ปะวะนี่ไงจริงด้วยนะครับผมก็ไปเลยนะครับคลิปก็อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากแต่ว่าผมอธิบายนะครับผมโอเคนะครับวันนี้14นาทีแล้วนะครับผมจะทันไม่เอ่ยนะครับผมต้องการกำหนดให้มันไม่เกิน16นาทีนะครับปกติมันจะนานมากเลยนะครับผมแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์มีหรือเปล่าเว็บไซต์กับ Discord ผมจะทิ้งไว้ตรงเม้นปักหมุดนะครับ
แล้วก็มีเชนล็อกด้วยนะมีสตัดนะครับมีโชคัสเออชูเคสนี่สตัดนะครับแมปอะไรใช้ยังใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับริกแบนนะครับมีแกนพีทเกมเดียวนะครับที่แบบริกแบนก็คือเป็นการเสี่ยงโดนแบนนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละนะครับอ๋อคือต้องโฮลิช็อตเองเหรองั้นผมกดออโต้โฮลิช็อตแล้วกันนะครับเดี๋ยวใช่ปะวะโฮลิท็อตนี่มันทำอะไรอ่ะโอ้ยโฮลิช็อตอันนั้นหรือเปล่าอ่ะผมคิดอยู่นะครับอีกหนึ่งคือมันตีอย่างเดียวเว้ยทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้แบบมาใส่ครบเพลิงให้เรานะครับก็คือผมต้องมาใส่เองมันแหลกเพราะว่าผมนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมก็เปิดเป็นออโตเมติกนะเนี่ยก็มาฟาร์มอีกรอบนะครับผมชูบชูบชูบนะครับผมว่าไม่ถึงนาทีตายอ่ะนะครับผมเพราะว่ามันก็ตีรัวมากเลยนะครับมีการหลบสกิลด้วยนะครับแต่จะโดนสกิลของอันนั้นอ่ะไม่เชิงหลบอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็ตัวน้อยเนาะก็ดูเลือกผมครับตัวไม่กี่สกิลเองโอ้ดรอป2อย่างเลยเหรอแต่ผมมีหมดแล้วดิก็โบน41อันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะผมขอยึดก่อนนะผมมีอะไรอีกผมว่าหมดแล้วนะอุ้ยอุ้ยตกใจนะครับตกใจมากอันนี้มันน่าจะเปลี่ยนมันน่าจะลดเสียงไม่ได้หรือเปล่านะครับทุกคนมาดูอันนี้ต่อดีกว่านะครับนี่ก็ทุกแมปนะครับวอร์กิ้งหมดเลยยกเว้นแกพี่ออนไลน์เพราะว่าแมปนี้เนี่ยอันตีแบนโคตรโหดไม่ใช่อันตีแบนอันตีแฮกอันตีชั้นนะครับโคตรโหดนะครับอันนี้นอนเวิร์กไม่มีแมปไหนเลยใช้ไม่ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยเสียงแบนนะครับแร็กแบนนะครับผมอันนี้เป็นสตาร์ทที่เป็นตัวรันที่ใช้ได้หรอหรือเปล่าโอเคไหนเอาฟริกอาร์ตไทกอนเจเจสปอออกซิเจนยูเซเอ็กสกิปนะครับนี่เป็นโชว์เคสโชว์เคสนะครับมีหลายช่องเลยนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับอาจจะทำรีวิวดีกับผมก็ได้นะครับผมก็อะไรไปดูเลยนะครับอันนี้ก็นั่นแหละนะครับเชนล็อกนะครับผมเชนล็อกก็เป็นอัปเดตฟังก์ชันนะครับผมไปล่านะครับทุกคนไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็เลื่อนได้นะเลื่อนได้นะครับถ้าแบบไม่อยากให้ใครแบบไม่อยากให้อยู่ตรงกลางอะไรนี้ก็มาเลื่อนมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลปิดไม่ก็กดตรงนี้ปิดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีก็สวยครับบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมเว็บไซต์แรกที่ขอจะอยู่ตรงเมนประมูลนะครับผมไปล่านะครับทุกคนอ๋อ18นาทีแล้วเนี่ย